แล้วก็เธอก็มักจะได้ข้าวของจากแฟนๆมาโดยเฉพาะพวงมาลัยนี่อ๋อมีเวลาเล่นเพราะว่านนจะไม่ค่อยรับของแพงอยู่แล้วครับนนไม่ค่อยรับเป็นของเป็นอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าพวงมาลัยแบบปกติเขาเวลาเขาให้พวงมาลัยแบงค์เนี่ยเข้าใจได้เคยได้พวงมาลัยเหรียญด้วยวะได้ฟีลเหมือนเลทไงเหมือนสร้อยคอเลทอ่ะไปแซวเขามางานนึงงานถัดไปก็ได้จริงเลยไปแซวยังไงได้เป็นใส่เหรียญใส่ถุงมันหนักมากเป็นใส่เหรียญใส่ถุงแล้วเย็บเราเล่นกันกับวงอย่างเงี้ยนี่พี่หมีเล่นดีๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวโต๊ะนั้นอ่ะโอ้ให้ติปหนักมากบอกโอ้โหให้หลายหมื่นแล้วครับให้เป็นเหรียญอะไรเงี้ยเล่นกันอย่างเงี้ยติปหนักชอบเหมือนแล้วงานต่อไปก็เหมือนได้เป็นเหรียญกันมาแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นคนเดิมไหมนะแต่ก็ได้เป็นเหรียญอะไรมาแต่ว่าได้เหรียญเนี่ยไม่เจ็บใจเท่าได้แบงค์แต่แม็กแน่นมากแบบไม่ให้ใช้ให้นะแต่ไม่ให้ใช้รบกวนนะครับทำให้มันแกะง่ายขึ้นมาอันนี้คือเหมือนเน้นให้จำอ่ะก็นี่แหละไอ้แบงค์นี่แหละผมว่าหนักใจที่สุดหนักใจคือหนักใจผมได้ยังไงทั้งที่ผมไม่ได้แกะเองอ่ะเพราะว่าคนที่แกะคือแม่ผมตอนที่แกะก็คือเอาไปแกะคือแม่ผมใช่แต่ว่าตอนนี้แม่เงินก็คือเล็บนิ้วโป้งอ่ะเหลืออยู่ครึ่งเดียวแล้วนะเล็บแม่มันงอกตรงนี้แล้วน่ะเล็บแม่คืองอกขึ้นมาเป็นเหมือนที่งัดแม็กหรอเป็นเหมือนที่งัดแม็กอ๋อธรรมชาตินี่เราธรรมชาติถ้ามันทำอะไรบ่อยๆธรรมชาติก็จะรังสรรค์ไงยื่นมือมาอย่างเงี้ยเล็บแม่อยู่เงี้ยล้นเล็บล้นมือนิ้วเนื้อหายไปหมดรบกวนนะครับอย่าแม็กแน่นมากแต่อันนี้ผมบอกให้คนดูรู้ด้วยนะคือว่าเงินที่ได้จากพวงมาลัยทั้งหมดนะครับนนจะเก็บแล้วไว้ทำบุญพอได้มาเราก็จะเก็บไว้ทำบุญครับในกิจกรรมประจำปีเป็นกองทุนไปอย่างนี้รวมเป็นทุนก็น่ารักอนุโมทนาน่ารักตายใดๆก็คือเราเป็นนักร้องมานมนานแต่ว่าเนี่ยล่าสุดอันนี้จ็อบแรกก่อนที่เธอต้องไปเป็นกรรมการในรายการประกวดถ้าในรายการใช่ครับ The Star Idol เนาะเป็นหนึ่งในรายการที่เยน้อยก็คือไม่ลุกจากโซฟาไปไหนเรางงนะปกติแม่จะแบบชอบเพลงรายการเพลงลูกทุ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอมี The Star Idol มานางก็คือไม่ลุกไปไหนเลยแล้วก็เชียร์คนไหนเชียร์คนไหนคนนั้นไงที่มันแรปๆเลยไอ้อันนั้นน่ะมันร้องดีนะแล้ววันนี้เขาตัดสินแล้วนะว่าเนี่ยแล้วก็ร้องเพลงอะไรนะร้องเพลงนั่นไงไอ้นั่นไอ้นี่คุยทั้งวันแม่งไม่รู้เรื่องหรอกตรงเนี้ยใช่ฉันไม่คุยจากตรงนั้นจะไปตรงนี้จากตรงนี้ได้มาจากใครรู้ยังอ่ะเข้าใจนะดีไหมกับการได้มาเป็นกรรมการเป็นแบบเป็นเหมือนโค้ชด้วยจะแบบส่วนหนึ่งหลักๆผมคือตัวผมไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นโค้ชเป็นกรรมการเราแค่มามองมาดูสิ่งที่น้องๆทำแล้วก็แชร์ในมุมมองเราว่ามันจริงๆสิ่งที่น้องเห็นว่ามันมีเท่านี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันอาจจะมีมากกว่านี้ฉันก็มีโอกาสได้ดูแล้วก็แบบเย็นเนี่ยแบบคอมเมนต์แบบตรงจุดเหมือนเอาประสบการณ์ตัวเองมารีลีสให้น้องๆเลยอ่ะกูแบบดูจริงอ่ะเห็นน้องๆเติบโตแล้วก็เห็นยายถนนเขาเติบโตแบบดูมาชัวร์ขึ้นมาเลยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆ